ครับตรงนี้คือแนวคลองโบราณที่เชื่อมระหว่างคลองสาบัวกับคลองบางปลาหมอสันนิษฐานว่ากองเรือของขุนพิเรนทรเทพจู่โจมกองเรือหลวงนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับกุมท้าวศรีสุราจันทร์กับขุนวรวงศาได้แล้วก็ได้ประหารชีวิตแล้วก็นำศพนะครับมาเสียบเอาไว้ที่วัดแรงแห่งนี้ครับหากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยววัดวังในอยุธยาคงหนีไม่พ้นสถานที่เหล่านี้แต่ในอยุธยายังมีสถานที่ซ่อนเร้นอยู่เป็นจำนวนมากศิลปะวัฒนธรรมชวนติดตามวัดร้างในอยุธยาที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนวัดร้างแห่งนี้เกี่ยวข้องกับท้าวศรีสุดาจันทร์อย่างไรครับวัดร้างแห่งแรกที่เราจะพามาดูกันนะครับก็คือวัดแร้งตรงจุดบริเวณนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับคลองสาบัวถ้าเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอโบราณสถานที่แรกนะครับก็คือโคกวัดแห่งนี้นะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดแร้งนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อในประวัติศาสตร์นะครับถูกบันทึกเอาไว้ในพระราชพงศาวดารนะครับว่าเป็นที่ที่เขาในตอนที่เกิดการรัฐประหารล้มล้างขุนวรวงศากับท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับเมื่อขุนพิเรนทรเทพสามารถจับขุนวรวงศากับท้าวศรีสุดาจันทร์ได้แล้วเนี่ยในพระราชพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่าได้ประหารชีวิตทั้งสองคนนะครับแล้วก็ได้นำศพของท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยมาเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งแห่งนี้ครับสภาพวัดเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเหลือเป็นโคกอย่างนี้นะฮะถ้าเรามานะครับเป็นโคกใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นเศษอิฐพวกนี้นะครับเป็นเศษอิฐของวัดเก่าสังเกตนะครับเราจะเห็นพื้นปูนนะครับแล้วก็มีกำแพงอันนี้นะครับกำแพงล้มลงเพราะว่าบนโคกแห่งนี้นะครับเคยมีคนมาปลูกบ้านเอาไว้นะครับปลูกบ้านเอาไว้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้ปล่อยทิ้งร้างไปนะครับซึ่งโคกตรงจุดนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอาคารของวิหารหรือของพระอุโบสถนะครับเพราะว่าพื้นที่อื่นๆตรงนี้มันก็ไม่เหลือสภาพแล้วนะฮะมันก็จะเหลือแค่โคกนี้โคกเดียวเป็นจุดสำคัญที่ยืนยันว่าตรงนี้คือวัดแร้งครับบนโคกแห่งนี้นะครับก็จะมีศาลเจ้าครับก็คือศาลเขาเรียกว่าศาลท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับคิดว่าศาลนี้น่าจะตั้งหลังจากที่บ้านได้ถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเห็นด้านหลังตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นบ่อน้ำยาวๆนะครับตรงนี้คือแนวคลองโบราณนะครับเป็นแนวคลองเล็กๆที่เชื่อมระหว่างคลองสาบัวกับคลองบางปลาหมอนะครับสันนิษฐานว่ากองเรือของขุนพิเรนทรเทพของพญาพิชัยพญาสวรรคโลกแล้วบรรดาพวกผู้ก่อการทั้งหลายเนี่ยจะมาซุ่มกันอยู่แถวนี้นะครับซุ่มดักรอให้เรือหลวงของขุนวรวงศากับท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยล่องจากคลองสาบัวลงมานะครับพอมาถึงตรงจุดนี้กองเรือของขุนพิเรนทรเทพก็ออกจู่โจมทันทีครับจู่โจมกองเรือหลวงนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับกุมท้าวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาได้แล้วก็ได้ประหารชีวิตแล้วก็นำศพนะครับมาเสียบเอาไว้ที่วัดแร้งแห่งนี้ครับ